นะครับบางทีรถไปติดหล่มติดทรายติดโคลนครับขับอย่างไรก็ไม่ขึ้นเร่งเครื่องอย่างไรก็ไม่ขึ้นครับยิ่งเลยครับดูตัวอย่างครับว่าอดีตทหารนะครับซึ่งขณะนี้ลาออกจากราชการที่เคยสอนอยู่โรงเรียนร้อยจปรแล้วก็คือพันโทครับดูนะครับว่ารถติดหล่มนะครับติดหล่มในทรายด้วยครับล้อหลังดูครับทำง่ายๆเปิดนะครับฝาครอบน็อตที่ขันล้อครับแล้วก็เอาประแจเสียบเข้าไปที่น็อตแล้วก็ท่อเหล็กที่ขันประแจครับเสียบเข้าไปอีกทีหนึ่งถ้าว่าจะถอยหลังนะครับก็เอาปลายท่อชี้ไปทางด้านหลังถ้าหากว่าจะเร่งเครื่องไปข้างหน้าครับก็เอาปลายท่อโลหะชี้ไปข้างหน้าแล้วก็เร่งเครื่องดูนะครับท่อโลหะนั้นทำตัวเหมือนกับตีนตะขาบครับเจาะตะกุยพื้นนะครับนิดเดียวก็ขึ้นแล้วครับดูภาพชายทีครับนี่ภูมิปัญญาของอดีตทหารของโรงเรียนในร้อยจปร.สุดยอดจริงๆครับ